Apple ประกาศวันปล่อยอัปเดต iOS 15สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ Apple เขาเปิดตัว iPhone 13และสินค้าอื่นๆในงาน California Streaming ในคืนวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะ Apple เขาก็ได้ประกาศวันปล่อยอัปเดต iOS 15 iPad OS 15 TV OS 15และ Watch OS 8ด้วยค่ะจะเป็นคืนวันที่20กันยาย่างเข้าเช้าวันที่21กันยา64นี้ค่ะส่วน Mac OS Monterey นะคะยังไม่ทราบวันปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการค่ะส่วนหน้าตาและการใช้งานของ OS ใหม่ๆในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะทีมงาน iMod ได้ทำคลิปสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะถ้า OS ใหม่ปล่อยออกมาให้เราอัปเดตอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาเล่นให้ดูแล้วก็จะมารีวิวให้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ